สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะฮะก็จะมาเล่าให้ฟังถือว่าจะเป็นเล่าให้ฟังดีกว่าเกี่ยวกับ Xmax นะครับ Xmax ก็คือเป็นรถที่ใช้มาแล้ว2ปีนะครับจะพาไปดูนะครับว่ารถตากล้องเนี่ยทำอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ใช้งานเป็นยังไงนะครับในระหว่าง2ปีที่ผ่อนมานะครับก็จะได้รู้ว่าทำไมถึงต้องมาเลือกใช้ตัวเจ้า Xmax นะครับทำไมต้องเป็น Yamaha Xmax ด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับระหว่างนี้ก็สบายๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปเอารถไปล้างแล้วเดี๋ยวจะมานั่งคุยกันว่าทำไมถึงต้องเป็น Xmax นะครับทั้งที่แบบว่ามอไซค์มันก็มีหลายยี่ห้อนะเรามานั่งคุยกันนะครับแบบสบายๆดีกว่าว่าเพราะอะไรทำไมตากล้องถึงใช้ Xmax นี่ดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างในทีมตากล้องเรซิ่งก็ใช้กัน2คนนะครับก็จะมีน้องโนดนะครับมาโนดตากล้องเรซิ่งครับแล้วก็ผมนะครับแน่นอนละครับอย่างแรกเลยที่ชื่นชอบนะครับก็จะเป็นเจ้ากุญแจนะครับกุญแจก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกุญแจรีโมทรถรุ่นใหม่ตอนนี้มันเป็นหมดแล้วนะครับอันนี้เราพูดถึงว่าเราใช้มา2ปีแล้วนะครับชอบตรงที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งเสียบบิดสตาร์ทนะครับจบๆเลยก็คือเราใช้เป็นพกไว้กับตัวเฉยๆนะครับพอพกไว้กับตัวเป็นปุ๊บเนี่ยผมเก็บใส่กระเป๋าเก่งนะแล้วก็เดินเข้าไปเรื่อยๆที่ตัวรถทุกครั้งที่ผมแบบจะใช้งานทำงานเนี่ยผมไม่ต้องอะไรเลยแล้วก็บิดปลดล็อกนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะทุกอย่างนี่ถ่ายทำกันแบบเรียกว่าเป็นรีวิวแบบสดๆเลยนะครับสดๆเลยจะได้เห็นว่าเฮ้ยวิธีตอนที่เราใช้งานจริงๆมันเป็นยังไงนะครับก็อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนล่ะเฉพาะครูเพราะว่าคนที่มีกุญแจเท่านั้นนะครับถึงจะจัดการได้กดสตาร์ทแล้วก็ไปได้เลยนะฮะนี่แหละครับอย่างที่เห็นนะครับก็คือผมก็เนี่ยใช้งานอย่างเงี้ยอันนี้คือถ่ายจากใช้งานจริงเลยนะไม่รู้ว่าเสียงลมมันเข้าดังแค่ไหนนะแต่ว่าก็อยากให้เห็นว่าXmax เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ที่โอเคมากๆนะครับตั้งแต่แรกเห็นแล้วนะครับผมชอบในเรื่องของคําว่าถ้าสมมติว่าคนที่เคยขี่แต่มอเตอร์ไซค์เล็กธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณได้ลองมานั่งคล่อมคุณจะรู้สึกว่าความอลังการของช่วงคอนโซลมันอ่ะจะสวยนะครับจะสวยมันจะทำให้รู้สึกว่าแบบดูแบบคันใหญ่อ่ะขับสบายดูทัศนวิสัยนะครับอันนี้ผมลองตั้งในมุมที่แบบว่าคนตัวเล็กนะคนตัวเล็กนั่งขับคนตัวโตขึ้นมาหน่อยเวลาผมขี่ผมก็จะเห็นมุมประมาณนี้นะแต่ผมเอาเทียบกับหน้าจริงเลยนะฮะก็ขี่มือเดียวเลยนะเพราะว่าเนื่องจากชำนาญแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปล้างรถแล้วเดี๋ยวไปคุยกันนะครับก็ทีละจุดก่อนเริ่มจากไปล้างรถก่อนนี่นะครับไปยังมาต่อกันนะอย่างแรกเลยก่อนที่จะไปคุยกันนะเดี๋ยวล้างรถก่อนนะครับคร่าวๆนะครับนี่นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังว่ามันมีดีเทลรายละเอียดอะไรอีกนะครับที่เราได้ทำไปแล้วพยายามบรรจงมันลงไปนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังจากเริ่มแรกเลยเนี่ยแล้วตอนที่ผมซื้อนะก็เริ่มจากทีสปีดผมอ้างอิงเลยนะครับเริ่มจากตุ้มทีสปีดเลยนะครับตุ้มก็ตอนนั้นเนี่ยเอ็กแพ็คออกมาใหม่ๆเนี่ยมันเป็นรถสกูตเตอร์ในพิกัด 300cc นะครับ 300cc ที่เขาเรียกว่ารูปทรงนะครับโฉบเฉี่ยวนะสไตล์ถามว่ามันโฉบเฉี่ยวแค่ไหนผมมองว่าถ้าเราต้องมองจากพวกรถที่มันทำตลาดมาก่อนรถทำตลาดคือพวก T-Max นะครับเพราะว่า T-Max เนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจมาจาก T-Max นะครับแล้วก็คือเหมือน T-Max ก็สวยเหมือนกันเถอะนะครับถ้าใครเคยเห็นวิกสกูตเตอร์เนี่ย T-Max นี่อยู่ระดับหัวเลยนะครับอยู่ระดับหัวแถวเลยนะครับในของสกูตเตอร์ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นบิ๊กสกูตเตอร์แทบจะรุ่นเดียวมั้งถ้าเป็นสมัยก่อนนะแทบจะรุ่นเดียวที่เข้าไปต่อกรกับพวกบิ๊กไบค์ไปวิ่งในสนามเซอร์กิตได้นะครับแล้วก็เลยก็พอวันนึงมามีเป็นเจ้า Xmax 300เนี่ยนะครับตลาดบ้านเราเนี่ยมันก็เลยทำมาเป็นพิกัด300นะครับก็ไปสู้กันระหว่างตอนนั้นก็จะมีอะไรตอนก่อนหน้านี้ผมออกมาก็จะมีเป็น
ูซูกิเบิร์กแมน200ว่ามันก็ยังมันก้ำกึ่งอ่ะมันเป็นบิ๊กสกูตเตอร์แหละแต่ว่าด้วยซีซีที่มันไม่เยอะนะครับ200ซีซีก็ถือว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่พอมาเป็น300ตัวเนี้ยโอ้โหวันแรกที่ผมได้ขับเนี่ยผมจำได้เลยของตุ้มฟรีสปีดนะตุ้มทำมาแบบพิกัดแบบว่าโอเพ่นนะครับแล้วผมก็ไปขับผมติดใจมากเลยนะครับแล้วก็เคยแล้วก็ลองไปถ่ายรูปคันแรกที่แต่งมาแบบสวยมากคนแชร์เยอะมากนะครับแล้วก็เลยคุยกับน้องโนดมาโนดนะครับสรุปมาโนดได้ก่อนมาโนดซื้อก่อนนะมาโนดรีทำสัญญาตอนนั้นหารถกันวุ่นเลยสมัยก่อนต้องไปหารถเขาจะไปหาได้ที่จากศูนย์นครสวรรค์นะครับถ้าใครใครรู้อยู่แล้วสมัยก่อนเนี่ยโหหารถกันยากมากนะครับผมใช้โนดใช้ไปได้ไม่กี่เดือนอ่ะผมซื้อตามเลยเพราะว่าผมมองว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะเป็นรถที่ตอบโจทย์เราได้นะคืออย่างน้อยเนี่ยพวกมอไซค์ทั่วไปส่วนใหญ่มันจะทำความเร็วได้ประมาณสักมาตรฐานโรงงานนะ90ถึง110ครับเทียบกับรถยนต์จริงๆเนี่ยประมาณไม่เกิน120นะครับแต่ถ้าคันนี้มาเดิมๆโรงงานมันมาเลยเว้ยมันมา150เลยนะครับ150 160ผมก็เลยแบบพอขี่ปุ๊บอยากได้มากแล้วปกติเป็นคนที่ชอบแบบบิ๊กสกูตเตอร์อยู่แล้วด้วยนะครับบิ๊กสกูตเตอร์ตั้งแต่แบบสกายเวฟอะไรพวกนี้โหชอบมากนะครับพอมาเจอคันนี้เนี่ยวันนั้นเราก็ตัดสินใจซื้อมาเลยซื้อโดยไม่บอกที่บ้านด้วยนะซื้อเข้ามาเลยนะครับแล้วก็พอมาได้คันนี้ก็ประกอบตอนครั้งแรกเนี่ยก็ไปที่แรกเลยคือไปอุ่นน้ำแจ่มนะครับไปอุ่นน้ำแจ่มแล้วก็ทำสีทีแรกไม่ใช่สีดำนะครับทีแรกจะเป็นสีเขาเรียกว่าเป็นสีบิลเลียนนะเป็นสีบิลเลียนก็แบบเหมือนสีแบบเขาเรียกว่าปิ่งแมงคับอ่ะสองสีนะครับสองสีก็ตอนนั้นก็จะแบบบุ้งบิ้งหน่อยนะครับบุ้งบิ้งหน่อยส่วนอุปกรณ์การตกแต่งอะไรเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวรอล้างรถเสร็จแป๊บหนึ่งว่ามันมีดีเทลอะไรบ้างนะครับแล้วก็ระหว่าง2ปีที่เราใช้งานมาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมที่เราโมเครื่องมาด้วยนะครับคันนี้ก็คร่าวๆนะครับเดี๋ยวค่อยมาฟังรายละเอียดกันก็มีทำเป็นโอเพ่นข้างมานะครับอ่ะรอดูนะครับรอเขาล้างเสร็จแป๊บหนึ่งตอนนี้นะครับเราล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปหาที่ถ่ายทำกันดีกว่าไปจะมาดูเป็นอย่างเต็มหลังจากที่เราล้างรถมาแล้วนะนะครับก็เรียบร้อยค่อยดูดีมากกว่าเดิมหน่อยนะครับเมื่อกี้เลอะเทอะไปนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็ในส่วนของภายนอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูภายนอกก่อนนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยผมได้ทำการตกแต่งโมดิฟายอะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็เปลี่ยนชุดสีใหม่นะครับก็สับชุดสีของเดิมที่ทำกันแล้วแจ่มไปนะฮะก็มาสับกับน้องปั๊กนะครับน้องปั๊กตลาดไทยนะครับก็คือน้องปั๊กเซติมาเนียนี่แหละนะครับเขาก็รับทำสีด้วยแล้วก็มาประกอบให้ถึงที่บ้านเลยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับก็จะเป็นสีดำครับผมก็สวยงามผมชอบอยู่แล้วนะปกติผมชอบสีดำแต่ว่าถามว่าสีเดิมตอนน้าแจ่มก็สวยนะครับเป็นสีบิลเลียนนะครับก็จะเห็นตามภาพอย่างนี้นะครับคราวนี้เราเปลี่ยนโปรเจกต์ใหม่ให้เป็นสีดำมันดูผมว่าไม่รู้สิผมชอบสีดำมันดูเข้มดีแล้วก็เดี๋ยวโปรเจกต์คันต่อไป CVG ก็จะเป็นสีดำเหมือนกันเดี๋ยวรอดูนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับดูเข้มๆดูเรียบๆนะครับไม่โดดเด่นเกินไปนะครับมาดูในส่วนของหน้าก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็แน่นอนตอนที่ออกรถเนี่ยก็ชิลหน้าก่อนมาตรฐานเลยนะครับของ X-Max เนี่ยต้องเปลี่ยนชิลก็เปลี่ยนชิลทรงมาโรซี่นะครับของ T-Speed ของตุ้ม T-Speed เหมือนกันนะครับตุ้มบอกว่าทรงนี้เป็นทรงที่สวยที่สุดแล้วนะครับเพราะมันจะมีทรงเหลี่ยมทรงหยักทรงอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับท้ายที่สุดแล้วจบทรงนี้สุดแล้วคำว่าจบทรงนี้ตุ้มบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการหมอบการอะไรก็ดีหมดทุกอย่างนะครับ
มาดูข้างหลังแน่นอนถ้าเข้าต้มแล้วเนี่ยท่ออีกครับหนึ่งอย่างนะครับอีกหนึ่งชิ้นที่ผมจัดมาเลยก็คือเป็นท่อส่งอะคาพาวิกนะครับนี่ก็จะเป็นปลายคาร์บอนนะครับสวยแล้วต้มบอกว่ารุ่นนี้รุ่นที่ใส่ให้พี่ต้นมาเนี่ยเป็นรุ่นที่ทนที่สุดใหญ่แก้วทนที่สุดก็คืออาท้ายที่เป็นหกเหลี่ยมยาวๆแบบนี้นะครับมันจะมีสองรุ่นคือเป็นท่อกลมปลายกลมกับปลายเหลี่ยมนะครับเขาบอกว่าปลายเหลี่ยมเนี่ยทนสุดละแล้วมีออกไปล็อตไม่กี่ใบด้วยเพราะว่าปลายกลมส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าด้านข้างท่อมจะไหม้นะครับใหญ่แก้วจะไม่ทนเขาบอกแต่รุ่นนี้แปลกทำมาทนมากนะครับแล้วก็เสียงเพราะมากเลยครับไม่หนวกหูเกินไปด้วยนะครับในส่วนของโชคนะครับโชคก็แน่นอนครับเป็นโอลินครับที่ผมเปลี่ยนมาเป็นโอลินแท้แต่ว่าผมเลือกใช้เป็นของ PCX เพราะว่ารุ่นน้องแนะนำมาบอกว่าของ PCX เนี่ยระยะเนี่ยครับมันจะสั้นกว่าก็คือทำให้รถมันเตี้ยกว่านั่นเองนะครับเตี้ยกว่าเนี่ยก็ต้องสวยกว่าแล้วก็ค่อนข้างหนึบนะครับเพราะของเดิมเนี่ยถ้าเป็นโอลินตรงรุ่นเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก330ถ้าผมจำไม่ผิดถ้าข้อมูลผิดขออภัยนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยประมาณ310หรือ290เนี่ยนะครับก็คือเตี้ยกว่าก็เลยก็เซตโชคหน้าโดยนานิซ่าเจ้าเดินอีกทีหนึ่งนะครับเตี้ยนิ่มแล้วก็หนึบด้วยนะครับก็ให้นานิช่วยจัดทรงอีกทีหนึ่งคราวนี้ออกมาสวยเลยนะครับก็จะได้ความสูงไม่สูงมากเกินไปนะครับคนที่เล่นเอ็กแม็กจะรู้อยู่แล้วว่าเดิมๆมันก็ค่อนข้างสูงนะขนาดผมสูง177เนี่ยไปยืนเนี่ยขายังต้องขย่งเลยนะพอตัวนี้ช่วยได้แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเกาะถนนขึ้นด้วยนะครับนี่นะฮะก็คร่าวๆก็รายละเอียดตามนี้เบรกหน้านะครับผมเลือกใช้เป็นชุดเบรกของ R3 เลยนะครับก็คือเป็นตรงรุ่นเลยตอนนั้นใส่มาจากร้านตูนสุทธิสารนะครับก็เขาขายเป็นเซตเลยมันดูผมชอบตรงที่ว่ามันดูเป็นมาตรฐานโรงงานนะครับมันดูแบบมันไม่ต้องดูดัดแปลงอะไรมากเลยทุกอย่างเสียบเข้าไปเป็นขาตรงรุ่นนะครับจานใหญ่กว่าเดิมนะครับนี่ครับเป็นไงสวยมากนะครับเป็นนิชินด้วยของนิชินด้วยปัจจุบันได้เบรกแท้โรงงานผมก็ค่อนข้างโอเคนะใช้รถแล้วอย่างมันไม่ค่อยสะดุดตาเวลาเราไปจอดห้องจอดห้างเราไม่ต้องมานั่งระแวงว่าเออใส่เบมโบ้แล้วมันจะหายหรือเปล่าใครจะขโมยไหมใครจะงัดไหมผมก็เลยตัดปัญหาข้อนี้ไปก็หาเป็นจานเป็นอารมณ์แบบมาตรฐานโรงงานนะครับซึ่งพวกนี้คือไม่ค่อยโดดเด่นแล้วก็ราคาไม่แพงเกินไปชุดทั้งชุดผมจำไม่ผิดไม่ถึงหมื่นนะประมาณ 8,000 กว่าบาทหรือไงจำไม่ได้แล้วเพราะตอนนั้นเปลี่ยนมานานมากแล้วนะครับด้านหน้าก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวครับก็จะมีเสริมชุดแต่งเข้าไปนะครับมีชุดแต่งที่เป็นตัวครอบเข้าไปเมื่อก่อนผมก็ใช้สติกเกอร์ตอนนี้ก็ใช้เป็นตัวครอบเข้าไปเวลาไฟวิ่งก็จะเป็นแค่เหมือนตัวสีก็ดูเรียบๆดีผมอยากให้หน้ามันดูเข้มๆเพราะว่าตัวไฟเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะครับตัวไฟเลี้ยวมันใหญ่เกือบจะถึงไฟหน้าเลยมองหน้าแล้วผมไม่ชอบอ่ะผมว่ามันดูตลกก็เลยเปลี่ยนนะครับแต่ว่าในชุดเนี่ยเขาจะขายทั้งคู่หน้าคู่หลังเลยนะครับแต่ข้างหลังเนี่ยที่ผมใส่อ่ะมันผมลองเทียบมันตลกอ่ะผมว่าดูมันอวกาศไปนิดนึงผมก็เลยไม่ได้ใช้ตอนนี้ก็ยังทิ้งอยู่ที่บ้านอยู่อย่างนั้นนะครับนี่นะครับประมาณนี้ไฟหน้าก็น้องวินเทคแรปให้นะครับเป็นสไตล์สีไฮบริดนะครับเป็นสีฟ้านะครับก็ทำให้มันไม่มืดเกินไปแล้วให้มันดูเข้มขึ้นนิดนึงนะครับก็ตามสไตล์นี้ครับก็เป็นตัวไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นฟิล์มการกระแทกไปในตัวด้วยเนาะก็ใส่ลงไปนะครับตัวนี้ใส่นานแล้วนะอาจจะมีเด้งๆบ้างนะครับน้องวินบอกว่างๆเดี๋ยวจะทำให้ใหม่นะครับต้องรอว่างอีกทีนึงนะครับก็ส่วนด้านหน้านี้ก็มีการพ่นสีเหลืองตัวรถด้วยเมื่อกี้ลืมไปหนึ่งชิ้นนะครับเพราะปกติของเดิมจะเป็นดำด้านนะครับทุกสีตรงช่วงหน้ากากด้านหน้านะครับส่วนคอนโซลตรงช่วงนี้ก็มีการเพิ่มก็คือมีแค่กระจกมองหลังนะครับก็เป็นกระจกหล่อว่างั้นเถอะการตำรวจจับนะครับเห็นเขาเรียกกันว่าประมาณนั้นนะครับก็มันก็ไม่ได้ใช้งานได้จริงแล้วอย่างคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ทั่วไปรู้อยู่แล้วว่าส่วนใหญ่ต่อให้มีกระจกมองหลังยังไงไม่ใช้เนาะมันเป็นธรรมชาติของคนไทยจริงนะต้องหันมองอะไรเงี้ยดูดิเห็นปะของเดิมผมถอดออกก็ต้องหาจุ๊บยางอะไรมาใส่เพื่อความสวยงามนะครับก็เก็บงานให้มันดูเรียบร้อยส่วนด้านซ้ายนี่ก็ใส่อุปกรณ์นะครับติดตั้งพวกกล้องโกโปรกล้องติดหมวกติดรถต่างๆนะครับก็เพิ่มมุมมองอันนี้ก็เก็บไว้ใช้งานให้มันเป็นประโยชน์จริงๆนะครับแล้วก็หน้าปัดก็ไม่มีอะไรมากครับก็เปลี่ยนแค่ก็เหมือนกันก็จะมีฟิล์มกันรอยนะครับเป็นสีฟ้าๆนะครับเน้นเดิมๆมากกว่าไม่ค่อยจริงๆผมเห็นแบบในเพจเยอะแยะนะเขาทำกันก็คือเปลี่ยนหน้าปัดเป็นสีสวยๆแต่ว่าผมไม่กล้าทำ
มันกลัวเหมือนรถยนต์นะครับที่เหลือก็จะมีรายละเอียดดีอะไรก็มีคาร์บอนคาร์บอนก็เนี่ยมีครอบเรือนไม้ครอบแฮนอะไรต่างๆนะครับก็เล่นนิดนึงนะครับเล่นลายคาร์บอนนิดนึงแล้วก็จะมีฝาถังคาร์บอนฝาถังคาร์บอนนะครับประมาณนี้อย่างอื่นก็ยังไม่กล้าจะไปใส่คาร์บอนอะไรมากมายเพราะว่าคาร์บอนเนี่ยถ้าได้งานร้านดีๆเนี่ยทนนะครับแล้วทนนะแล้วก็สวยด้วยผมก็เลยว่าปล่อยให้รถเรียบๆอยากให้มันเป็นสไตล์เราให้มันเป็นดาร์กๆหน่อยนะครับให้มันเป็นดาร์กๆเพราะส่วนตัวก็จะชอบแบบเข้มๆอย่างนี้อยู่แล้วนะครับมีอะไรอีกก็จะมีเบาะนั่งสบายมากนะครับสำหรับ X-Max เนี่ยจะบอกว่าที่ซื้อเพราะว่าเวลานั่งแบบเป็นคนตัวใหญ่ด้วยเนาะแล้วก็ดูข้างในดิโอ้ประโยชน์ใช้สอยมันดีมากนะผมใส่หมวกเนี่ยหมวกผมก็ใช้อะไรเนี่ยใส่หมวกใส่อุปกรณ์กล้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นผมใส่ทั้งกระเป๋าไว้นะกระเป๋าโน้ตบุ๊กใส่กล้องไว้ข้างหน้านะครับหมวกเมิร์ดก็ใส่ได้แบบเต็มใบสบายๆเพราะนั้นเนี่ยผมถึงมาเลือกซื้อตัวนี้เพราะผมบอกว่าเฮ้ยประโยชน์ใช้สอยมันใช้ได้จริงๆนะเพราะว่าผมก็เคยหลายครั้งผมเป็น10ครั้งแล้วนะที่แบบว่าขับขี่มอไซค์ออกไปถ่ายงานมีเหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่ขาตั้งกล้องไปข้างในก็มีเหมือนกันนะตัวนี้องค์ไม่ได้สาธิตอะไรมากนะครับก็เอาคร่าวๆไปว่าช่วงเบาะช่วงตัวนี้ใหญ่มากนะครับคนนั่งหลังนั่งสบายนะครับแต่ผู้หญิงเวลาจะขึ้นอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราเวลาขึ้นไปนะครับเพราะด้านข้างตูดมันอ้วนนะครับก็จะต้องกางขากันเยอะหน่อยอาจจะขึ้นลงลำบากนิดๆแต่พอได้นั่งแล้วจะรู้สึกว่าโอ้โหมันนั่งได้นานนะสบายเดินทางไกลสบายมากนะครับนี่ก็ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของข้างหลังก็ไม่มีอะไรก็จะมีทะเบียนสวยๆก็น้องโจ๊กตากล้องเลสซิ่งจัดการให้นะครับเพราะว่าแฟนเขาก็อยู่ในกรมทะเบียนนะครับก็จัดการให้เลขเก่าคันเก่าผมเนี่ย789ทุกคันเลยนะมอไซค์เดี๋ยวจะเป็น888 8999อะไรอย่างงี้คันนี้ก็น้องโจ๊กบอกว่าเอาเป็นหมวดอย่างงี้มากดีกว่าพี่เล่นเลขตัวเลขน้อยอ่ะก็เป็น9ฮะ3บวก6ก็เป็น9เหมือนกันก็เหมือนกับเป็น99ก็สวยเหมือนกันโอเคก็ส่วนตัวก็ชอบนะค่อนข้างแฮปปี้นะครับค่อนข้างแฮปปี้ส่วนข้างในเครื่องก็มีโอเพ่นข้างนะครับโอเพ่นข้างก็อันนี้ก็ให้ร้านนี้ซับเจริญจัดการให้หมดเลยนะครับก็มีทำนิดหน่อยนะครับมีทำนิดหน่อยมีทำลูกนะครับแล้วลูกมันขนาดไซส์เท่าเดิมก็เป็นหัวนูนนะครับแล้วก็แคมนะครับไล่ข้างอะไรเงี้ยครับก็เป็นมาตรฐานนะครับสำหรับเขาเรียกว่าเป็นโอเพ่นข้างแหละเนาะโอเพ่นข้างก็เราทำแล้วก็มีใส่กองบ่งกรอบไปข้างในคงไม่ได้เลื้อให้ดูเนาะนะครับแล้วก็ก็จะมีตัวที่มีประโยชน์อีกหนึ่งตัวก็คือนี่ครับกันดีดครับการโคนดีดทั้งหลังนะครับก็จะพยายามหาซื้อรุ่นที่ทรงมันอารมณ์แบบมาตรฐานนี่เห็นไหมแอบเนี่ยก็จะมองเห็นท่อนิดนึงตอนนี้เป็นเหล็กมันไม่ได้เป็นไทเทนะเป็นสเตลเลสนะครับยิงจะสวยครับพลังงานก็อย่างที่บอกนะรถเราสไตล์เน้นใช้งานมากกว่านะครับเน้นการใช้งานนะครับแล้วก็อยากให้มันสวยแบบเรียบๆดูดันนะครับวิ่งไปไหนก็บนท้องถนนก็สวยงามไม่เอาเป็นว่าไม่อายใครดีกว่าเนาะวิ่งได้แล้วก็ความเร็วสูงๆนะครับพอมีนิดนึงผมยังมีเรื่องของเปลี่ยนยางมาด้วยนะครับเปลี่ยนยางมาด้วยนะครับก็ยางที่ผมใช้เนี่ยจะใช้เลือกใช้เป็นพิลารี่นะครับพิลารี่นะครับก็โหใช้มาคือตั้งแต่ออกมาป้ายแดงผมเปลี่ยนเลยนะเพราะผมเคยเล่นมอไซค์อยู่ผมรู้ว่ามอยางเดิมส่วนใหญ่ติดรถมันไม่ค่อยดีนะครับผมก็ขายไปถูกๆเลยมีคนมาขอซื้อเลยครับขายปุ๊บซื้อลงขายปุ๊บมีคนซื้อปั๊บเลยนะครับก็ส่วนเรื่องไซส์ผมก็เล่นมาโอเวอร์ไซส์ไปสักเบอร์หนึ่งนะของเดิมอย่างข้างหลังเนี่ย140ก็จะเป็น150ให้หน้ากว้างขึ้นนิดนึงทำให้ดูโหดนะครับอันนี้ก็ใช้มาได้2ปีก็ยังใช้ได้นะปกตินะแต่บอกได้เลยว่าหนึบมากยิ่งคู่กับโชคแบบโอลินแล้วผมบอกได้เลยมันคนเลี้ยงมาดูถนนเลยเวลาเราเข้าโค้งเราจะรู้สึกได้เลยยิ่งตอนเปลี่ยนใหม่ๆรู้สึกได้เลยว่าแบบโอ้โหบิดยังไงท้ายมันก็ไม่สะบัดแน่นอนเพราะมันแบบมันดูดพื้นจริงๆนะครับผมสามารถแบนโค้งให้เลยสบายนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรถใช้งานจริงๆที่ผมบอกว่าอยากจะภูมิใจนำเสนอนะครับอีกมุมมองนึงนะครับเดี๋ยวไว้ลองไปถ่ายอีกคันนึงนะครับเป็นรถคันเก่าผม Airlock นี่อย่างช่วงนี้กระแส Airlock มาแรงด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอชมกันได้เร็วๆนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็เราจะมีอะไรมานำเสนอเรื่อยๆนะจะเริ่มทำเป็นคอนเทนต์มานะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับตากล้องเลสซิ่งสวัสดีครับ